ก็ถือว่าตอนนี้3ปอปเดินออกจากทำเนียบร,รัฐบาลกันทั้งหมดแล้วนะครับ,บในทางพุทธิน,น,นัยนะนิตินัยยังอยู่ฮะจ,จ,จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาพลเอกประยุทธ์ล่ำลากันแล้วพลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ไปต่อแล้วละ่ะเพราะเจ้าตัวบอขอลาออกจากตำแหน่งสสด้วยพลเอกอนุพงศ์บอกว่าเดี๋ยวจะไปนั่งทานดื่มกาแฟทานบะหมีด่ดูไม่ขอเป็นผู้เล่นการเมืองแล้วนะครับสปไปหมดแล้วจะไม่มีตําแหน่งในฝ่ายบริหารแต่ว่าถ้าว่ากันช่วงก่อนเลือกตั้งหนึ่งในสปอปคือบิ๊กป้อม หมายมั่นปั้นมือมากว่าจะกลับเข้ามาให้ได้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติแต,แต่บิ๊กป้อมเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเลยด้วยนะครับพี่ประจักษ์ครับถึงจะบอกว่าลุงป้อมผิดหวังกับผลการเลือกตั้งแต่ถึงขั้นว่าตัดสินใจอนาคตออกมาแบบนี้เลยมันจะยิ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อพักพลังประชารัฐหรอครับที่ยิงสองปอนะฮะคือปอประยุทธ์เอกก็ต้องการไปต่อ เพียงแต่ว่าไม่สามารถทําได้สําเร็จเพราะว่าเสียงของประชาชนไม่ได้เทให้ครับบิกบอมก็เป็นอีกหนึ่งคนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพของ3ปอต้องกลับบ้านนะครับเพียงแต่ว่าจะกลับบ้านแบบไหนอย่างไรจะกลับไปทิ้งคือทิ้งห่างจากแวดวงการเมืองเลยหรืออย่างจากลุกคลีตีมงอยู่ในแวดวงการเมืองนี่เป็นประเด็นคําถามสําคัญนะครับวิกตูอาจจะชัดเจนครับจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานนะครับให้เวลากลับครอบครัวอย่างที่ท่านว่าไวา้แต่กรณีของบิกบอมอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับ เพราะอย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับวันนี้ในที่สุดก็เดินทางมาถึงครับวันที่สามปต้องกลับบ้านครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีมวลชนมีกองเชียร์กองแช่งครับที่มามีปฏิกิริยาความต้องการนั้นแตกต่างกันความเหมือนก็คือสอปครับปประยุทธ์กับป,ปอปนี่น่าจะชัดเจนครับหันหลังให้กับแวดวงทางการเมืองครับจะไม่คลุก่กีตีมงด้วยแล้วยกเว้นอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้ แต่สาหรับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับที่เมื่อวานนี้ประกาศบอกว่าจะวางมือทางการเมืองแล้วนะครับนะฮะจะไม่เล่นการเมืองแล้วขอภัยครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการวางมือทางการเมืองเฉพาะในส่วนของวงไหนครับแต่ว่าแน่นอนในฐานะของการเป็นหัวหน้าพัก,กพลังประชารัฐก็น่าจะยังเห็นพลเอกประวิตย์นั่งอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับนะฮะความจริงเนี่ยเรื่องที่พลเอกประวิตย ออกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าเตรียมที่จะลาออกจากการเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งของพ,พรรคพลังประชารัฐเพื่อเปิดทางกับคุณสันติพร้อมพัดครับซึ่งอยู่ในลำดับที่สองครับได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้แทนเนี่ยความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวคราวเรื่องนี้เนี่ยปรากฏอยู่พักหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมา แม้ว่าสสกลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อยู่ในสายของคุณสันติพร้อมพัดนั้นจะสามารถปักธงสสได้ยกจังหวัดครับสับแสงทางการเมืองก็เรียกหมาเข่งครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ตัวของคุณสันติเนี่ยไม่ลงสสเขตด้วยนะครับก็เลยทําให้อยู่ในสถานะของการเป็นขาลอยเพราะว่าลงสสบัญชีรายชื่อนี่ขนาดลำดับที่สองครับยังไม่ได้เป็นสสเลยนะครับตอนนั้นยังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่ครับก็เลยมีข่าววงในว่าวิกบอมเนี่ยเตรียมที่จะ อตอบแทนให้นะครับจะลุกจากเก้าอี้สอสอตัวนี้เพื่อให้ในายสันตินั้นมานั่งแทนแต่ว่าในอีกมุมนึงก็มองได้นะครับว่าการจะลุกออกจากสอสอระบบบัญชีรายชื่อของบิ๊กป้อมนั้นเป็นเพราะว่าภารกิจนะครับเป็นไปตามที่คาดหวังแล้วนะครับคงจะจําก็ได้ครับการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม6-6ที่ผ่านมานะครับพลังประชารัฐนำพาสอสอเข้าสภาได้40คนครับเป็นพักใหญ่อันดับ4ครับ แล้วก็ในที่สุดก็ได้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยนะฮะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบิ๊กป้อมนั้นสามารถส่งน้องชายครับก็คือพลตบรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณนะครับอดีตผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะฮะเข้าไปรับตาแหน่งนะครับเป็นว่าที่รองนายกตรีแล้วก็จะไปควบตําแหน่งรับตรี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโคต้าของพ,พรรคพลังประชารัฐครับร่วมกับรัฐมนตรีในโคต้าของพรรค ปปชรเนี่ยรวมแล้ว4คนครับรวมทั้งร้อยธรรมนัฐผมเผ่ากับเลขาธิการพักคู่ใจซึ่งก็ถึงเวลาในการที่จะยกลาดับชั้นนะครับจากระมนีรีช่วยขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคราวนี้พอได้คุมทั้งกระทรวงเกษตรได้คุมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติครับนั่นเท่ากับว่าคนของพักพลังประชารัฐครับยังจะเข้าไปดูแลรับผิดชอบครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ําครับน้ําแล้งน้ําท่วมฝนแรงนะครับ รวมไปจะก็ตั้งถึงแก้ปัญหาที่ดินทํากินครับซึ่งเป็นสองงานหลักที่พลเอกประวิทย์นั้นเคยรับผิดชอบแล้วก็สร้างผลงานมาในรัฐรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงที่ผ่านมานั่นเท่ากับว่าภารกิจการส่งต่อนะครับทั้งคนและงานนั้นรู้ล่วงไปเรียบร้อยแล้วครับบิ๊กป้อมอาจจะไม่มีอะไรน่าห่วงครับก็เลยจะขอถอยกลับไปอยู่วงนอกครับไปอยู่พักพลังประชารัฐอย่างเดียว ซึ่งถ้าใครคิดแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นการคิดแบบโลกสวยไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะความจริงเนี่ยการอยู่ในตําแหน่งในคอรอมอ,อก,ก็ดีครับหรือจะควบกับตําแหน่งหัวหน้าพักหรือตําแหน่งสําคัญในพักเพื่อขับเคลื่อนงานของพักนี่ถือเป็นเรื่องปกติธรมรมดาครับไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนครับและหลายต่อหลายคนก็เป็นอย่างนั้นคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลครับคุณพิรพันธ์สาลีรัติพิภาก็เช่นกันครับทั้งในรัฐบาลของพลเด็ประย์และจะต่อถึงรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินครับแม้แต่ พลเอกประวิตยเองครับก็เคยนั่งควบนะครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการถอยฉากออกมาครั้งนี้ของพลเอกประวิตยนั้นจึงถูกมองว่ามันน่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเหตุการณ์นัดแล้วไม่โหวตครับหรือว่าไปงดออกเสียงนะครับในการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกคุณเศรษฐ,ฐราทวีสินเป็นนายกปรีมเมื่อวันที่22สิสิงหาคมครับวันนั้นสวในสายของบิ๊กป้อมครับ โดยเฉพาะยิ่งต่อทอซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปโหวตงดออกเสียงครับทั้ง,ท,งทั้งที่พักพลังประชารัเนี่ยประกาศนะครับบอกว่าจะสนับสน,นุนการโหวตเลือกนายจุ่มหลีจากพักภูพักเพื่อไทยนะครับซึ่งมันต่างจากสวในสายของบิ๊กตู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อทสอิซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยปรากฏว่าไปโหวตสนับสน,นุนอย่างเต็มที่เลยนะครับสัญญาณที่ไม่ตรงกันครับสัญญาณที่มันแปลกๆอย่างนี้เนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดมากขึ้นครับ กับการที่ไม่ปรากฏร่างของพอเดชประวิทย์และน้องชายครับไปร่วมประชุมรัฐสภา,าและโหวตเลือกนะครับวันนั้นไม่ได้ไปครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีข่าววงในนะครับที่บอกว่ามีความพยายามกันอยู่นะครับในการที่จะไปล็อบบี้สว,ววางส่วนนั้นไม่ให้โหวตให้หรือว่าไปงดออกเสียงครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้ผ่านเกณฑ์3ามร้อยเจ็ดสิบห้าเสียงสำหรับนายเศรษฐา ซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลไปถึงการส่งไม้ต่อครับจากพักการเมืองอันดับสองไปสู่พักการเมืองอันดับสามและพักการเมืองในอันดับสี่ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับกระแสะข่าวและทิศทางความเร่ร่อยทางการเมืองในช่วงนั้นครับที่มันเป็นไปในลักษณะที่คล้ายๆลยกับเป็นไปตามสิ่งที่พลเอกประวิตรนั้นต้องการครับและที่สําคัญก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีว่าตัวของท่านนั้นก็มองไกลไปถึงตําแหน่งนายกนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ กาะันที่พักการเมืองระดับ3และพักการเมืองระดับ4ครับภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐนั้นเรียกได้ว่าความแนบแน่นนะครับความสนิทสนมนั้นชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหรือซ้ำไปคงจะจําก็ได้ครับช่วงเดือนมีนาคมครับกลางเดือนมีนาคม -66 ครับปรากฏภาพของแกนนาพักภูมิใจไทยไปร่วมรับประทานอาหารกับพลเอกประวิตย์ครับที่บ้านป่าลอยต่อนี่สองทั้งสองขาเลยนะครับมีการนําภาพนี้เผยแพร่ปรากฏในโลกโซเชียลนะครับ นั่นเท่ากับว่ามันมีในยยะว่าความแนบแน่นนั้นไม่ธรรมดาครับประเภทไปไหนไปด้วยกันอะไรทํานองอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการโหวตแล้วนะครับไม่เป็นไปตามนัดที่ว่าเอาไว้นะครับมันก็ได้ถูกโยงไปถึงเรื่องสัดส่วนโคต้ารับบุรีของพ,พรรคพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยมีการพูดถึงเรื่องตัวเลข2บวก3นะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการ2และรัฐมนตรีช่วยาการ3ครับ เพราะว่าถ้าได้สี่ตำแหน่งเนี่ยมันจะเท่ากับรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีสอสอเพียงแค่สามสิบหกคนน้อยกว่าสี่คนและยังมีการอ้างถึงสอสอจากพักการเมืองขนาดเล็กเข้าจะมาช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยครับแต่ปรากฏว่าทางพักเพื่อไทยนั้นไม่เห็นด้วยครับคราวนี้พอผลที่มันออกมาไม่เป็นไปตามคาดนะครับนัดแล้วไม่โหวตน,นะฮะประเด็นคําถามอย่างหนึ่งมันก็พุ่งไปที่พลเอกประวิทยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงออกมาอย่างนี้ครับ อยากจะได้คําตอบอย่าคำชี้แจงจากพลเอกประวิตยแต่ก็ไม่เคยได้ยินครับและตัวของพลเอกประวิตยเองก็เร้นกายครับหายหน้าหายตาไปจากสาธารณชนครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับถึงแม้อาจจะมีบางวันครับมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแต่ก็ประชุมกันในบ้านป่าโอยต่อครับไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนหรือแม้แต่ล่าสุดครับการประชุมครมนัดสุดท้ายครับที่เราได้เห็นนั่งรับประทานอาหารร่วมกันเมื่อไเมื่อสักครู่ครับ พลเอกประวิตยเนี่ยก็ไม่ได้มาครับทั้งๆนี้ความจริงเนี่ยการประชุมคอรม,มอนัดสุดท้ายเนี่ยถือว่ามีความสําคัญนะครับประชุมเสร็จก็จะมีการถ่ายพุ่งถ่ายภาพมีการล่ลําลากันแต่เราก็ไม่ได้เห็นพลเอกประวิตยครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับ31สิงหาคมพลเอกประวิตย์เนี่ยโดนผู้สื่อข่าวไปดักรอนะครับก่อนที่จะไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับตัวพลเอกประวิตย์เนี่ยพูดชัดเจนนะครับกับสื่อนะฮะบ,บอกว่าเตรียมที่จะลาออกจาก สอสอระบบบัญชีรายชื่อระดับที่หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐครับบอกว่าจะไม่เล่นแล้วการเมืองครับจะขอกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพียงอย่างเดียวครับคราวนี้ก็แน่นอนครับคุณรชัยคุณอนุชาครับสาเหตุที่ต้องอยังยึดโยนอยู่กับพรรคพลังประชารัฐมันมีเหตุผลอยู่หลายข้อเอาหลักๆก,ก็แล้วกันครับเหตุผลข้อแรกพลังประชารัฐเกิดขึ้นจากสสหลายกลุ่มหลายพวกหลายแนวคิดครับตั้งแต่ตอนที่สู้ศึกเลือกตั้งปี6 2ครับ ความเห็นอย่างเดียวที่ตรงกันก็คือต้องการเป็นพักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลความคิดนี้ก็ยังมีอยู่จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งปีหกกนะครับสิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะแม้ว่าจะไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในพรคพลังประชารัฐแล้วก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นพรคพลังประชารัฐในช่วงสถานการณ์ณปัจจุบันถ้าไม่มีบิ๊กป้อมอยู่นะฮะแน่นอนครับแต่กระสานสั้นเซนอย่างดีเรืเร่องไม่พ้นอยู่แล้วอันนี้เป็นภารกิจสําคัญอันแรกครับภารกิจสําคัญประการที่สองครับก็คือ ต้องคอยประคับประคองน้องชายครับก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับในการที่จะเ,เข้ามารับงานสำคัญเนี่ยนะครับคือเข้ามาเป็นตัวตัวแทนของลพลเอกประวิตย์ก็ว่าได้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพลเอกวิทย์เนี่ยพลเอกพลตำรวจเอกพัชรวาทน,นะครับก็ถือว่าเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แล้วก็จนกระทั่งถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสอสอและแกนนําในพักพลังประชารัฐอย่างที่ควรที่จะเป็น เพราะ,ะนั้นพี่ชายเองก็ต้องคอยประคับประคองครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียครับเมื่อสักครู่เอ่ยถึงพลเอกวิทย์เทพหัศดิน,นาจุติยาครับคนนี้เป็นน้องเลิฟเลยครับเป็นต,อ,ตอ .11 อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณช่วยงานกันมาตลอดครับแต่ว่าสุดท้ายเดี่ยเพิ่งประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิก,กพรรคพลังประชารัฐครับเหตุผลของพลเอกวิทย์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรค แล้วก็เคยเป็นแคนดิเดตชิงตําแหน่งผู้บชาการหารบกกับคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเมื่อปี53คนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจ้าตัวให้เหตุผลครับบอกว่าไม่อยากจะอยู่ขวางหูขวางตาใครครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็คงจะจําก็ได้ตัวท่านเองเนี่ยก็เคยถูกสอสอในกลุ่มของร้อยคำนัทเนี่ยกดดันจะต้องลาออกจากหัวหน้าพักเมื่อครั้งถูกขับออกจากพลังประชารัฐไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยคงจะจําก็ได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพลเอกประวิทย์นะฮะ มันยังมีเรื่องที่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนยังมีปมที่จะต้องรอลี่รอติดตามกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังว่าจะได้เห็นบิ๊กป้อมเนี่ยกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเหมือนกับน้องเลิฟสองปอเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับรวมไปแล้วก็ตั้งถึงกลุ่มชุมนุมนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัษฎรก็ดีครับหรือว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์ละการชุมนุมรวมทั้งด้อมส้มทั้งหลายครับ,รบซึ่งแน่นอนก็พูดมาโดยตลอดครับ ว่ามีลุงไม่มีเราอยากให้ลุงกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้ลุงยังไม่ได้กลับบ้านเต็มทีลุงยังไม่กลับบ้านแต่ว่าลุงอาจจะกลับพักก่อน<ช>นะครับอาจจะพักงานเรื่องของการบริหารบ้านเมืองไปสักหน่อยแต่ว่าเรื่องของการเมืองไม่ทิ้งแน่ไปอยู่คือเป็นพักร่วมรัฐบาลยังไงยังไงแล้วบุตรีเนี่ยพักหรือสอสอเนยพักยังไงต้องกลับมาปรึกษาหารือยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่บอกว่าจะปิดบ้านป่ารอยต่อนะครับอ,อย่าลืมว่าเฉพาะ มูลนิธิครับในทางปฏิบัติเนี่ยมันคงเป็นไม่ได้ยากมากครับได้จะไปเจอกันที่ไหนไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันนะผัวกระไดน่าจะยังไม่แห้งเหมือนเดิมสละบาบ้านป่ารอยต่อนะครับขอบคุณพี่ประจักษ์นะครับ